ี่มาเปิดตัวร่วมงานเปิดตัวใช่ก็ร่วมงานเปิดตัวOral-B IO 7ใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหต้องล้ำมากเลยในเรื่องของนวัตกรรมแปรงฟันใหม่นะคะซินดี้ก็เป็นคนหนึ่งที่คุณหมอฟันบอกตลอดเวลาเลยว่าแปรงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือกจะมีปัญหาแต่พอมาดูอันนี้แล้วแบบว่าสงสัยต้องจัดแล้วล่ะค่ะจัดให้คุณสามีด้วยค่ะส่วนตัวแล้วพี่ซินดี้มีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากยังไงบ้างก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็แปรงฟันแต่วันนี้ได้ความรู้มากเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแปรงเร็วไปนิดนึงจริงๆเราต้อง2นาทีแล้วก็ต้องพยายามที่จะแปรงแบบให้ทั่วนึกว่าแปรงดีแล้วแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปปรับพฤติกรรมในการแปรงให้ดีกว่านี้ค่ะจากเทคโนโลยีที่พี่ชินี่ได้เห็นคือมันล้ำไปเยอะมากโอ้โหล้ำมากแล้ววิธีการเปรียบเทียบของเขาคือดีมากเลยเหมือนกับว่าอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะการซักผ้าตอนนี้ก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นจากเมื่อก่อนต้องใช้ไม้กวาดแต่ทำไมแปรงสีฟันของเรามันยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมาตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการที่จะทำความสะอาดช่องปากนะคะดูแลฟันของเราให้สะอาดแล้วก็ดูแลสภาพเหงือกของเราด้วยอืมชีวิตปากค่ะสำหรับว่าการดูแลช่องปากได้แบบว่าอย่างเปลี่ยนแปลงสำหรับนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่คิดว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าสุขภาพภายในช่องปากของเรามันสำคัญยังไงจริงๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพทางร่างกายของเราเลยก็อยากจะให้หันมาดูแลแล้วก็ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แบบล้ำมากๆเลยอยากจะให้มาศึกษาแล้วก็รับรองเลยว่ามั่นใจในเรื่องของOral-B ค่ะกับพี่ซินี่ค่ะล่าสุดเห็นมีการหลายเพจดังเอารูปพี่ซินี่ไปแชร์เยอะมากใช่ก็ตกใจเหมือนกันจริงๆแล้วไปเที่ยวภูเก็ตกันมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเหมือนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันมีการเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเพจใน Facebook เนี่ยเอามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ส่งมาปุ๊บคือแบบว่าเต็มไปหมดเลยว่าลูกมีคนชมอะค่ะว่าลูกสาวตอนนี้โตแล้วเริ่มแบบว่ามีแววอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณด้วยทุกคนก็คอมเมนต์ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ให้เลล่าดูเลล่าก็บอกว่าไม่ไอ้เงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนตอนนี้แบบว่าเขาเรียกนะเหมือนแฟนๆหรือว่าคนทั่วไปเริ่มหันแบบว่ามาจับจ้องมามองลูกสาวพี่ชินี่เพราะว่ามีความสวยไม่ต่างจากแม่เลยอ๋อมีคนบอกว่าสวยกว่าแม่ก็เป็นพี่คนเดียวที่ยอมค่ะว้ายจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราก็14ครึ่งแล้วก็เริ่มเป็นสาวขึ้นแล้วแล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่าอยากจะเริ่มถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเป็นจ็อบไปแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยเพราะน้องก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแต่ก็จริงๆแล้วน้องมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอาทิตย์นึงก็เทรนประมาณ8ครั้ง9ครั้งนะคะคือเช้าเย็นแล้วก็ลุยเรียนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในการทำงานจะค่อนข้างจำกัดแต่ก็ลองดูจริงๆแสดงว่าพี่ซินดี้ก็ไม่ติดใช่ไหมตามเราเดินเลยไม่ติดแต่ก็คือเขาก็รู้ว่ามันเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เน้นเรียนก่อนแต่ก็ถ้าในอนาคตชอบจริงๆมีคนให้โอกาสจริงๆก็เต็มที่ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยสอนแล้วเรื่องนางงามค่ะพี่ซินดี้นางงามตอนนี้ยังไม่ได้คิดแต่ก็ไม่ได้ว่าปิดกั้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะจริงๆแล้วนางงามการเป็นนางงามมันจะต้องมีบุคลิกต้องมีใจรักใจสู้จริงๆอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเราเลยกระซิบบอกแม่ว่าถ้าเป็นนางงามก็จะแบบว่าเหมือนแม่นะอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดอะค่ะลูกตอนนี้เหมือนอยากจะเป็นนางแบบมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรมาอัปเดตให้ฟังค่ะเพราะหลายคนแบบแฟนนางงามก็จะเชียร์ลูกพี่ซินี่อยากให้ลงประกวดนางงามมากเพราะว่าแบบด้วยความสามารถทุกอย่างคือถ้าจะลงจริงๆอ่ะต้องแบบให้โตกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดตอนซินี่ลงนี่ยังเด็กมากแล้วรู้เลยว่าจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้เขาเหมือนแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตบ้างเริ่มมีความรู้ความมั่นใจมันต้องแน่นจริงๆก่อนที่จะลงเราตั้งเป็นกรรมการมาเยอะพี่ซินี่คิดว่าถ้าลงจริงๆนะโอ้ยยังเร็วเกินไปที่จะคิดจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดต้องดูจากความชอบของน้องแล้วก็อยากจะทำตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่สนับสนุนเต็มที่ถ้าเกิดน้องอยากทำค่ะเดินแบบเอาประสบการณ์ไปเดินแบบก่อนเริ่มจากเดินแบบถ่ายแบบก่อนค่ะเห็นน้องว่ามีความสามารถหลากหลายมากตอนนี้นอกเหนือจากเรียนว่ายน้ำแล้วยังมีเรียนอะไรอีกไหมมีบัลเล่ว่ายน้ำที่เป็นหลักนะคะใช่ค่ะอันนี้คือน้องอยากใช่
่ค่ะน้องก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าว่ายน้ำตอนนี้ก็ถึงระดับชาติก็คือได้เหรียญทองที่การแข่งขันระดับชาติเอ้ยช่วยได้เหรียญเงิน2เหรียญที่ระดับชาติมาแล้วเดี๋ยวก็คอยดูปีนี้ก็ลุ้นว่าจะได้ไป CA ชิงป่ะค่ะก็คือผมว่ากีฬาก็เก่งในวงการก็อยากทำค่ะไม่ค่อยมีเวลาพอในหนึ่งนาทีค่ะมีคุณลูกมีแพลนจะพาไปเที่ยวไหนเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนะคะซัมเมอร์นี้ไม่ได้ไปธรรมดาจะไปอเมริกาแต่ซัมเมอร์นี้เขาอยู่ประเทศไทยแล้วก็เนี่ยค่ะทำงานแล้วก็ออกงานอะไรอย่างเงี้ยกว่าค่ะอันนี้ต้องถามพี่เกียร์อะไรพิเศษที่นี่วันแม่เหรอคะวันแม่พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากก็จะไปทานข้าวกันกับเพื่อนสนิทค่ะมีคุณออซาแวงกับคุณเอมมี่ที่มีลูกสาวเหมือนกันก็ฉลองกันแบบเรียบง่ายค่ะฉลองกับหลายๆครอบครัวใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ